เรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์คืออะไรโอเปอเรเตอร์ก็คือเครื่องหมายที่มันบ่งบอกหรือแสดงความหมายการทำงานต่างๆในโปรแกรมมิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นใน Java หรือในภาษาโปรแกรมมิ่งทั่วไปเนี่ยโอเปอเรเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เรียกว่า assignation operator นะครับ assignation คำว่า assign แปลว่าการกำหนดค่า assignation operator จึงแปลว่าเครื่องหมายหรือว่าตัวดำเนินการที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกลุ่มที่2ก็คือ arithmetic operator arithmetic ก็คือการคำนวณการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ก็คือ operator หรือว่าเครื่องหมายอะไรก็ตามที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับต่อมากลุ่มที่3ก็คือrelational operator เป็น operator ที่ใช้เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลนะครับตรวจสอบข้อมูลนะฮะและตัวสุดท้ายก็จะเป็น operator ที่เรียกว่า logical นะครับ logical operator logic ที่แปลว่าตรรกะก็คือเป็น operator ที่ใช้ในการตรวจสอบเกี่ยวกับพวกตรรกะต่างๆนะครับซึ่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะต้องรู้จักเรื่องของตรรกะที่เป็นจริงเป็นเท็จอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเอาล่ะทีนี้ไปดู operator ตัวแรกครับโอเปอเรเตอร์ตัวแรกก็คือ assignation operator นะครับก็คือเครื่องหมายนะครับคือเครื่องหมายที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับ operator ตัวนี้มีตัวเดียวครับมีตัวเดียวเลยก็คือเป็นเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะครับเป็นเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองดังนั้นเครื่องหมายเท่ากับนะครับจึงเป็น assignation operator ตัวเดียวเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะตัวอย่างเช่นอาจารย์ประกาศตัวแปร int x เท่ากับ10ตัวเนี้ยนะครับมีเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายเท่ากับตัวนี้เรียกว่าโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของโอเปอเรเตอร์เรียกว่าโอเปอเรนด์นะครับโอเปอเรนด์อย่างเช่น x เนี่ยก็คือโอเปอเรนด์10ก็คือโอเปอเรนด์นะครับแต่จริงๆแล้วเราสนใจตรงกลางก็คือโอเปอเรเตอร์นะครับทีนี้ int x เท่ากับ10แปลว่าการเอาค่านะครับเอาค่า10มากำหนดให้กับตัวแปร x ก็คือการ assignation คือการกำหนดใช่ไหมครับเอาเลข10มากำหนดให้กับ xในทำนองเดียวกัน y เท่ากับ20ก็คือการเอาค่า20มากำหนดให้กับตัวแปร y นี่คือการกำหนดค่าเป็นโอเปอเรเตอร์ในการกำหนดค่านะครับหรือตรงนี้ครับ float f เท่ากับ 25.5f 25.5f เราเห็นตัว f ข้างหลังเนี่ยเรารู้ได้ทันทีว่าเลขตัวนี้ก็คือมีชนิดข้อมูลเป็น float นะครับฉะนั้นเราก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาที่เป็น float เนี่ยตัวแปรชื่อว่า f นะครับเอาเลข 25.5 เนี่ยกำหนดเข้าไปที่ตัวแปร f ตัวนี้มันคือการกำหนดค่านั้นเครื่องหมายเท่ากับคือการกำหนดค่าครับง่ายๆหรือเรามีตัวแปร y เราจะเอาค่า x ไปใส่ในตัวแปร y ก็คือตัวแปร x นะครับเอาค่าไปใส่ในตัวแปร y ก็เราเขียนได้ว่า y เท่ากับ x นะครับเอาทางขวาไปใส่ทางซ้ายนะในทางมองเดียวกันครับถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับเลยเช่น boolean b และ semicolonจริงๆตัวเนี้ยนะครับถ้าเราประกาศตัว boolean b ขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วตัว boolean เนี่ยหรือตัวค่าที่เป็น primitive type นะครับชนิดข้อมูลพื้นฐานเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดค่าเบื้องต้นให้ซึ่งการกำหนดค่ามาตรฐานหรือค่า default เนี่ยมันจะมีเป็นค่าเขาเรียกว่าซ่อนอยู่นะครับก็คือจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่า boolean เนี่ยค่ามาตรฐานมันคือ false ฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีการจริงๆแล้วตอนนี้จะมีการกำหนดค่า false ให้กับตัว b ฉะนั้นตัว b เนี่ยจะมีค่าเป็น false อยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับเพราะว่ามันเป็นค่ามาตรฐานของ java ที่กำหนดให้นะตัวต่อมาครับ bจากเดิมที่เป็น false ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ true แปลว่าเราเอาค่า true เนี่ยมาใส่ในตัวแปร b นะครับเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองก็คือ assignation operator นะครับตัวนี้เป็น operator ตัวแรกที่จะต้องรู้ซึ่งโอเคทุกคนน่าจะใช้เป็นแหละก็คือการเอาค่าไปใส่ในตัวแปรก็คือใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับ